สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆของแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับ Home Buyer Live และหญิงมาลิลีพรพัทรเมธากันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้นะคะไม่ได้พาไปเยี่ยมชมบ้านหรือว่าโครงการที่ไหนนะแต่วันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้างานก่อสร้างของอุโมงค์ทางลอดนะคะใต้ถนนใต้แยกรัชโยธินคุณผู้ชมบนถนนรัชดาภิเษกนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหญิงก็ยืนอยู่บนถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ค่ะสร้างกันไปครบ1ปีแล้วสำหรับอุโมงค์รัชโยธินนะคะซึ่งวันนี้เรามาพามาบินโดรนคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้างานก่อสร้างของอุโมงค์กันนะคะว่าคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขามีกำหนดการจะก่อสร้างแล้วเสร็จก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2562นะคะก็คืออีกประมาณปีนิดๆ นะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกันแล้วแล้วก็จะได้ใช้บริการกันแล้วสำหรับอุโมงค์รัชโยธินนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะเรากำลังไลฟ์กันสดๆผ่าน Facebook Live ทาง home.co.th Facebook Fanpage คุณผู้ชมดูสดๆไปพร้อมๆกับเรานะคะบรรยากาศนะคะบริเวณแยกรัชโยธินประมาณช่วง 10:30 ตอนนี้คุณผู้ชมนี่นะคะสภาพการจราจรก็ยังเห็นว่ารถยังคงติดสะสมอยู่นะซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับออฟฟิศโฮมเมอร์ไกด์ของเรานะก็จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะติดแล้วก็จะมีไม่ติดบ้างนะคะเป็นบางวันอย่างวันนี้ก็วันศุกร์ใกล้จะหยุดยาวแล้วหลายคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็รถอาจจะเบาบางไปนิดนึงแต่ปกตินี่จะติดเยอะกว่านี้นะโดยเฉพาะช่วง rush hour นะคะหรือว่าช่วงประมาณสัก 7:00-8:00 นะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาบินโดรนนะคะขึ้นไปดูภาพมุมสูงของอุโมงค์นะคะรถอุโมงค์รัชโยธินคุณผู้ชมซึ่งเป็นแนวสุดตัดของรถไฟฟ้านะคะสายสีเขียวนะคะคุณผู้ชมเป็นสายส่วนต่อขยายนะคะสายสีเขียวเหนือจากหมอชิดที่จะไปสะพานใหม่นะมันจะมาบรรจบกันอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็อนาคตนะจะกลายเป็นอินเตอร์เชนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสายสีเหลืองด้วยนะตอนนี้บินขึ้นไปดูแล้วนะคะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสภาพการจราจรแล้วก็นี่สามารถพูดคุยแล้วก็ทักทายเราไปได้นะคุณผู้ชมตอนนี้นะแดดกำลังดีเลย10:00 กว่าๆนะคะนี่วีรวัฒน์สุวรรณนะคะนี้แฟนคลับของเราทักมาบอกว่าพี่หมีไม่ได้มาด้วยหรอครับพี่หญิงวันนี้พี่หมีติดภารกิจนะคะไปถ่ายงานถ่ายวิดีโอโครงการข้างนอกนะคะนอกสถานที่ก็เลยให้พี่หญิงมาแทนนะคะมาคนเดียวก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆกัน2คนเดี๋ยวพาจุงมือกันมาใหม่นะคุณผู้ชมนี่ค่ะภาพตอนนี้นะคะก็บินอยู่บริเวณแยกรัชโยธินคุณผู้ชมนะคะอุโมงค์จริงๆเนี่ยเขาเริ่มขุดดินแล้วนะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนมีเป็นดินโดนขนขึ้นมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะทำการทยอยเอาดินออกแล้วก็จะทำเป็นทางลอดใต้แยกไปนะซึ่งก็จะเป็นถนน2ช่องการจราจรนะคะหมายถึงว่าขาเข้าก็2แล้วก็ขาออก2รวมทั้งหมดก็จะเป็น4ช่องจราจรนะสำหรับใต้อุโมงค์นะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้นะคะบริเวณแยกรัชโยธินเนี่ยเขาก็ยังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือนะคะที่เชื่อมต่อมาจากบริเวณ BTS หมอชิดนะคุณผู้ชมก็จะไปนู่นเลยสิ้นสุดที่สะพานใหม่ไปคูโค้ดเลยนะคะแล้วก็จะผ่านช่วงบริเวณนี้แหละตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้างเป็นโครงสร้างนะคะเป็นต่อหม้อรถไฟฟ้าซึ่งก็สังเกตได้ว่าจะมีต่อหม้อขึ้นมาเกือบครบทุกต่อหม้อแล้วแหละบริเวณแยกรัชโยธินเนี่ยค่ะสังเกตว่าข้างๆเนี่ยก็จะมีต่อหม้อขึ้นมาแล้วนะคะของแยกรัชโยธินแล้วก็จะสร้างเป็นแนวรถไฟฟ้าข้ามแยกไปแล้วก็อนาคตนะคะปีหน้านี่แหละเขาก็จะสร้างอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจะเป็นสะพานข้ามแยกรัชโยธินจากถนนพหลโยธินนะคะเชื่อมต่อกันก็คือจากบริเวณหน้าตึกช้างข้ามมาที่บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธินก็จะมีถนนที่เป็นทางรถนะคะเป็นสะพานข้ามแยกอีก1จุดนะคุณผู้ชมซึ่งในปีหน้าก็ตามกำหนดการเขาจะเริ่มสร้างกันนะคะสำหรับตัวสะพานข้ามแยกตัวนั้นนะแต่ในส่วนของอุโมงค์วันนี้ที่เราพามาบินดูเนี่ยตอนนี้ก็บินอยู่บนต้องขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงครับสัญญาณข้างบนอาจจะมีขาดหายบ้างเพราะว่าเนื่องจากเราบินท่ามกลางตึกต่างๆอะไร
โอเคค่ะก็ขออภัยคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าบินขึ้นไปแล้วสัญญาณอาจจะขัดขาดหายไปนะคะอาจจะรับชมกันไม่รื่นไหลนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างบนนี่ก็จะมีตึกเหมือนบังสัญญาณนะคะอาจจะทำให้การรับส่งสัญญาณติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็แนวรถไฟฟ้าคุณผู้ชมนะคะก็มีการมีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถผ่านเส้นถนนพหลโยธินนี่ก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะสร้างเร็วมากเลยนะคะตามกำหนดการนี่คือจะเสร็จประมาณสักปี2563นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยายจากหมอชิตมาสะพานใหม่นะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังดูไลฟ์ของเรานะคะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ได้เลยนะอาจจะทักทายหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการใช้ถนนย่านนี้คุณผู้ชมว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะคะ1ปีครบ1ปีพอดีเลยสำหรับการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเพื่อสร้างอุโมงค์แล้วก็สร้างแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคุณผู้ชมก็ผ่านไปแป๊บๆนะรู้สึกเหมือนแป๊บๆมั้ย1ปีผ่านไปนะคะจำได้ว่าปีที่แล้วเขาเริ่มจะปิดสะพานนี่ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะคะปลายๆเดือนนะนี่ก็ครบปีพอดีแล้วก็ตามกำหนดเนี่ยเขาก็วางแผนว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณสัก20เดือนนะอันนี้ไม่รวมตอนที่เขาทุบหรือว่ารื้อสะพานออกนะคะก็ตามกำหนดอย่างที่หญิงแจ้งไปก็คือว่าตัวอุโมงค์เนี่ยจะได้เปิดให้บริการแล้วก็ใช้บริการกันก็ประมาณสักต้นปี2562นะคะก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรากำลังให้คุณผู้ชมเห็นภาพในส่วนของรัชดาพิเศษขาออกนะคะที่มุ่งหน้าไปทางแยกประชานุกูลนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าก็ยังมีรถติดสะสมอยู่นะคะนี่ขนาดว่าสายแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครใช้บริการเส้นทางหรือว่าใช้การจราจรในเส้นทางนี้นะก็จะรู้ว่าจริงๆก็ติดทั้งวันเหมือนกันนะคะสำหรับการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินหลายๆคนที่มีทางเลี่ยงก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าจำเป็นต้องใช้นะก็ต้องเผื่อเวลากันนะ1ปีผ่านไปน่าจะมีการปรับตัวไปได้พอสมควรแล้วแหละนะคะมีคุณเสาวนีนะคะบอกว่าอยากให้สร้างเสร็จไวๆจังรถติดมากค่ะติดจริงๆค่ะแต่ก็นะอดทนรอกันอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าพอสร้างเสร็จแล้วนี่การใช้ชีวิตสัญจรไปมาของคนย่านนี้นี่เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะที่สามารถนั่งยาวๆไปถึงใจกลางเมืองได้เลยนะคะไปสยามไปสุขุมวิทไปอโศกนะคะยิงตรงไปได้นะคะก็อดใจรอกันซึ่งก็ถือว่าเป็นงานก่อสร้างที่ดำเนินการไปตามระยะทางที่เขาวางแผนไว้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เราจะคุ้นเคยกับว่าเอ๊ะสร้างล่าช้าโน่นนี่นั่นยังไม่เสร็จแต่ว่าสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือแล้วก็รวมถึงอุโมงค์รัชโยธินเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสำหรับตัวอุโมงค์เองเนี่ยก็คืบหน้าไปประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณผู้ชมนี่ก็รถติดนะคะเป็นปกติของแยกรัชโยธินนะคะส่วนพูดถึงไอ้นี่ดีกว่าความเคลื่อนไหวในมุมของที่อยู่อาศัยหรือว่าภาพรวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในโซนนี้จะพอทราบข่าวกันบ้างนะเพราะว่าสองข้างทางตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ายึดตามแยกรัชโยธินถ้าเป็นจุดศูนย์กลางนะคุณผู้ชมก็ซ้ายขวานะคะก็ตอนนี้นะคะมีคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ๆเปิดตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่อย่าง Origin หรือว่า SC Asset นะคะรวมถึง LPN นี่ก็มาเตรียมปักหมุดนะคะเปิดตัวคอนโดกันที่นี่กันครบทุกเจ้าเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการเตรียมพัฒนาที่ดินหลายๆแปลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการเคลียร์ที่ดินไปหลายแปลงเช่นเดียวกันอย่างเช่นบริเวณหน้าห้างเมเจอร์รัชโยธินนี่นะก็ได้ข่าวว่ามีแลนด์ลอร์ดเจ้าใหญ่ได้ไปนะคะเตรียมพัฒนาอาจจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นมิกซ์ยูสอะไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะขออภัยท่านผู้ชมนะครับสัญญาณหลุดนิดนึงแต่ก็กลับมาได้ครับยังกลับมาได้อยู่
โอเคขออภัยคุณผู้ชมค่ะช่างภาพของเราบอกว่าสัญญาณอาจจะมีขัดขาดหายไปนะคะต้องขออภัยนะคะแต่ก็เราดึงสัญญาณกลับมาให้นะคะคุณผู้ชมมีแฟนเพจบอกว่าเดี๋ยวให้เราไปไลฟ์ที่กรุงเทพกีทาซะหน่อยสิ12ธันวาคมนี้อ๋อแล้วก็เตรียมจะเปิดใช้เหมือนกันนะบางส่วนสำหรับที่ถนนที่แยกกรุงเทพกีทานะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดีนะสำหรับการเปิดใช้ถนนหรือว่าอุโมงค์หลายๆจุดนะคะคุณผู้ชมก็จะทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคอนโดมิเนียมย่านนี้นะคุณผู้ชมที่เปิดตัวเนี่ยตอนนี้ราคานี่ไปเยอะมากแล้วนะคะแตะกันที่ประมาณสัก 150,000-160,000 ต่อตารางเมตรกันไปแล้วนะคะต่อยูนิตนี้ก็ถ้าติดถนนใหญ่นี่ต้องมี3ล้านนะคะ3ล้านแล้วห้องประมาณสัก20กว่าตารางเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาคอนโดในย่านนี้ต้องมีงบประมาณ3ล้านนะ3ล้านบวกลบนะคะถึงจะได้อยู่ริมถนนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่แถวนี้แต่ว่างบไม่ถึงนี่เข้าซอยนะคะเข้าซอยก็ยังพอมีอยู่สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมนะคะโดยเฉพาะแถวๆเสนานี่ไม่ไกลจากแยกราชโยธินนะคะก็มีคอนโดเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้นะคะราชโยธินเนี่ยเมื่อก่อนตอนปิดแรกๆเขาก็จะห้ามหมายถึงว่ามีการบังคับการใช้เส้นทางกันสลับสับเปลี่ยนไปนะคะแล้วแต่สถานการณ์อย่างตอนนี้นี่คือถ้าจะเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาไม่ได้นะถ้าเกิดว่าตรงมาจากเส้นไหนก็ตามจะไปเลี้ยวขวาไม่ได้ต้องตรงไปแล้วก็ไปกลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนะคะซึ่งคนแถวนี้ก็จะชินแล้วว่าเลี้ยวขวาไม่ได้ต้องตรงไปกลับรถเราค่อยเลี้ยวซ้ายอีกทีนะคะเราสามารถบินต่ำลงกว่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมลองทำได้ครับก็พูดเนื่องจากสัญญาณตัดค่อนข้างเยอะมากตอนนี้โอเคนะคะสัญญาณตัดสัญญาณมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวช่วงอาจจะแบบเย็นๆกว่านี้อาจจะมองเห็นชัดเพิ่มขึ้นไหมสักเดี๋ยวสักวันเราจะหาเวลามาบินดูรอบนึงลงไหมลงห้ากำลังโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตจบการพาชมความคืบหน้างานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าทศทีอุโมงค์แยกราชโยธินนะคะแล้วก็แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะตรงบริเวณจุดตัดแยกราชโยธินนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะพามาบินดูใหม่วันนี้นี่ถือว่าเป็นประมาณครบรอบ1ปีของการปิดสะพานข้ามแยกราชโยธินนะคะเราก็เคยพามาดูความคืบหน้ากันสักหน่อยซิว่าจะคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนเผื่อคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เป็นประจำอยากจะทราบความคืบหน้านะคะก็เป็นไปตามแผนนะคะคุณผู้ชมเตรียมที่จะเปิดใช้บริการกันประมาณปี2562นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะ